พรรคเพื่อไทยเขาก็หาเสียงว่าจะปฏิรูปกองทัพคือคำว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่ก้าวไกลอย่างเดียวนะมันมีทั้งเพื่อไทยมีไทยสร้างไทยมีอะไรเพียบเลยดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะปฏิรูปกองทัพให้ทุกคนไม่ว่าจะแบบไหนก็ว่ากันไปยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยเพื่อไทยพูดโคตรชัดเลยว่าอยากยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่พอเข้าสภาแล้วแถลงนโยบายเนี่ยมันฟังดูแล้วแบบอ้าวมันดูไม่ใช่อ่ะจริงๆแล้วก็มีร่างกฎหมายลดอำนาจสภากลาโหมนะครับร่างพรบยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ก้าวไกลเขาเสนอนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นด้วยคิดว่าอันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าสภากลาโหมจะแบบคือถ้าเป็นเพื่อไทยสมัยก่อนอ่ะไอ้คำว่าสมัยก่อนนี่คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับคือเพื่อไทยสมัยก่อนอ่ะผมจะมั่นใจว่าทำได้ว่าทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยเป็นคนแรกที่จุดประเด็นการแก้นะเป็นคนแรกเลยก็คือว่าหลังจากรัฐประหารตอนคมช.อ่ะครับไอ้พรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันถูกออกมาในสมัยคมช.มันเป็นพรบที่ทำให้เกิดรัฐซ้อนรัฐขึ้นมาคือกองทัพไม่จำเป็นต้องฟังรัฐบาลไม่จำเป็นต้องฟังประชาชนไม่จำเป็นต้องฟังใครคุณจะย้ายทหารกองทัพตัดสินใจได้กันเองงบประมาณยกย้ายกันทำได้ด้วยตัวเองออกนโยบายเคลื่อนกำลังทุกอย่างทำด้วยตัวเองไม่ต้องฟังใครในประเทศนี้ใหญ่เพื่อไทยเป็นคนแรกที่จุดประเด็นว่าจะแก้แล้วเพื่อไทยก็มีความพยายามจะแก้มา2รอบก็ไม่สำเร็จด้วยภาวะการเมืองไม่เป็นไรผมก็ยังแต่ที่จำได้ผมยังเขียนเลยว่าตอนนั้นน่ะที่พอเพื่อไทยเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยการปฏิรูปกองทัพอย่างน้อยสุดพรบนี้น่าจะมีความสำเร็จเพราะว่าเพื่อไทยเป็นคนที่จุดประเด็นกันไปก่อนแต่พอฟังอย่างนี้แล้วแบบมันช็อตฟิลเหมือนกันอะเอาจริงๆนะถ้าเพื่อไทยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ก้าวไกลเสนอมาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าท่าหรือว่าดูแล้วถ้าเสนอไปเนี่ยมันจะกลายเป็นผลงานของก้าวไกลนะเพื่อไทยควรจะมีกฎหมายเสนอมาชนแล้วก็ให้สภาโหวตรับเอาร่างของเพื่อไทยเป็นหลักเอาก้าวไกลเป็นรองไปทำเหมือนที่คุณเคยจะทำอะตอนนั้นอะแล้วคุณออกกฎหมายมาแบบนี้ผมโอเคซึ่งก็สงสัยยากแล้วล่ะณเวลานี้ก็คือพอคุณโยพูดอ่ะมันให้ความรู้สึกนะว่าแบบณตอนนั้นเพื่อไทยเป็นคนริเริ่มจะทำแบบนั้นมันมีหลายต่อหลายเรื่องเลยนะที่มันเริ่มต้นโดยเพื่อไทยไม่ก็ไทยรักไทยคือมันเนี่ยใช่จริงจริงเออแล้วคือตอนนี้เราก็เลยงงกันว่าอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรหรือหายไปในหมดอะไรหรือ